สวัสดีครับพี่น้องเจอกับดามาสเตอร์แล้ววันนี้มีเกมบน Google Android มาแนะนำนะฮะเราจะใช้ Samsung Galaxy Tab ในการรีวิวนะฮะเป็นเกมสนุกๆ นะฮะเป็นแข่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับราคาไม่แพงเล่นสนุกเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเกมผมลงไปเยอะมากนะมันอืดหน่อยเต็มหน้าเลยหน้าตาเกมประมาณนี้ครับเรามาดูเมนูของเกมก่อนนะผมจะเริ่มจากล่างสุดละกันเป็น options นะตั้งอะไรได้บ้างนะครับนี่แน่นอนเลยก็ว่าเป็นระดับเสียงนะเพิ่มลดได้แล้วก็ลดลงมาหน่อยเดี๋ยวจะดังเกิน tilt sensitivity ก็ไอ้นี่แหละการเอียงไปเอียงมาเพราะเกมนี้จะใช้การควบคุมในการเอียงแล้วก็กดเร่งนะฮะ accelerometer ก็คือ calibrate ตัวนี้นะครับให้มันอยู่ตรงกลางนะไม่แยงหน้าแยงหลังแล้วก็เคลียร์ไฮสกอร์แต่จะเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรกนะฮะประมาณนี้ไฮสกอร์ก็ไม่มีอ่ะเพราะผมยังไม่ได้เล่น How to play วิธีการเล่นนะครับ Take control นี่ lean forward ก็คือยกตัวไปข้างหน้ายกตัวไปข้างหลังก็เอียงตามนี้หรือถ้านอนเล่นอยู่นะครับสมมติในกรณีที่เรานอนเล่นนะเราก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้ายกไปข้างหน้าเราก็เป็นอย่างนี้ก็คือดันออกมาหรือว่าดึงเข้าหาตัวอย่างนี้ก็ได้นี่อย่างที่เขาบอกไว้ทางขวานะครับแล้วก็จะมี practice mode นี่ประมาณนี้นะแต่เราจะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเอา easy กันแล้วกันนะนี่เขาก็บอกว่าทีเล่นตามเมื่อกี้แล้วเขาเล่น forward เนี่ยตัวเราก็จะเอียงไปข้างหน้านะเป็นการเล่นแบบซ้ายไปขวานะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนี่ตรงนี้เบรกตรงนี้เร่งนะครับเดี๋ยวลองดูเร่งเบรกเหมือนเขาจะเบรกแต่ล้อหน้าเลยนะนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ไปเรื่อยๆโอ้สนุกสนานโอ้พระเจ้าช่วยคว่ำโอ้กิ้งเลยทีเดียวเอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่ต้องงงนะครับผมใช้เบรกไม่เป็นครับเล่นอย่างเดียวเอ้ยรอดแล้วต่อเอาผ่านแล้วโอ้ stage complete แล้วก็ไปจุดที่2ต่อ playนะเกมก็ประมาณนี้แหละนะผมว่าก็คุ้มดีราคาไม่แพงสนุกสนานอ้าวก็เรียกว่าจมเหวนะครับแสดงว่าเขาจะต้องให้เราเร่งข้ามไปเลยใช่ไหมบึ้มอ้าวทำไมเป็นไงเอาใหม่ทนดูความหน้าอับอายของผมไปนะครับพี่น้องครับอึ๊บฮึบโอ้ผ่านอีกแล้วดีใจไปอีกครับไปอีกผมลืมบอกนะครับตัวเลขตรงนี้ก็คือจำนวนที่เราล้มไปแล้วนะฮะโอ้รอได้อย่างไรไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับข้ามมาได้แล้วโอ้ดีใจผ่านอีกแล้วได้จังก็ประมาณนี้ครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆจนจบไอ้นี้นี่แหละอ้าวลงไปกลิ้งเลยทีเดียวตกไกลมากนี่ R อะไรเนี่ยอ๋อ R ดู replay หรือเปล่าหรือยังไงไม่ใช่มั้งน่าจะเป็น reset มากกว่านะครับเดี๋ยวเราออกไปเมนูไปดู practice mode กันบ้างนะฮะนี่ที่ไม่มีการเก็บขนมคะแนนอะไรนะครับนะก็จะมีความยากหลายระดับนะลองอันนี้ดูแล้วกันก็ยัง medium อยู่นะครับอีกสักด่านก
การควบคุมก็เหมือนเดิมนะรู้สึกว่าขาดขึ้นเยอะมีต้นไม้ด้วยยังไงเนี่ยโอ้ผ่านได้ผ่านได้เอาสไลด์หนอนครับอย่างเงี้ยซิ่งครับวัยรุ่นซิ่งบึ้นบึ้นโอ้โหไม่รอดครับพี่น้องนะครับตัวเกมรวมๆก็ประมาณนี้นะก็กราฟิกผมว่าก็ใช้ได้นะอะไรก็ลื่นไหลดีคือเขาทำมาแล้วมันอยู่ในเกมดีอ่ะนะสำหรับผมถือว่าคุ้มครับยังไงก็ลองกันดูนะชื่อเกมอะไรวะน่าจะเป็น Moto MX อะไรสักอย่างอืดหน่อยครับอืดหน่อยเกมเยอะเป็น Moto MX Mayhem นะครับก็ลองดูลองเซิร์ชใน Market กันดูนะครับวันนี้ก็จบรีวิวเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ